ข้างในมีหัวด้วย มีหัวอะไรมันไม่มีหัวอะไรทั้งนั้นแหละมันเป็นแป้งแป้งแป้งวันนี้น้องบีมจะมารีวิวอะไรครับผมขนมขนมอะไรเอาให้เพื่อนดูเลยเปิดฝามาอันนี้เปิดตัวนี้ครับเขาเรียกว่าขนมอะไรลูกของแข็งขนมของแข็งอันนี้ของแข็งอันเล็กนะนี่ให้เพื่อนดูก่อนดินี่เป็นของแข็งเฉยๆความจริงมันเป็นของแม่เขาแหละแม่เขาซื้อมากินแต่น้องบีมไปแย่งแม่กินก็มีพริกไทยน้อยๆบีมกินไปกินขนมคำหนึ่งกินน้ำคำหนึ่งเขาเรียกของแข็งของแข็งจิ๋วอันเนี้ยนี่กล่องใหญ่เลยนี่เต็มเลยเต็มกระปุกนะกินไปเหลือแค่นี้น้องบีมกลับมาจากโรงเรียนน้องบีมขอกินอ่ะกินอร่อยไหมยังกรอบกรุบๆเลยอะเป็นไงรสชาติบอกให้เพื่อนๆฟังหน่อยหวานเหรอแล้วเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดจริงอ่ะงั้นไม่เผ็ดงั้นไม่ต้องกินน้ำนะไม่เผ็ดมันต้องกินน้ำบีมชอบกินเหรอไหนบีมเล่นอะไรให้เพื่อนๆดูด้วยเล่นรถไฟโอ้ห่างกันไม่ได้เลยรถไฟเนี่ยชอบยาวมากโอ้มีสองขบวนเนี่ยนะยาวเหรอกินให้หมดกันเถอะในปากในมือยังไม่หมดเลยอ่ะกินขนมอีกไหมกินกับกับแก๊บแก๊บเลยสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับโอ้ยังเหลือเต็มกระโปรงเลย